Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมขอเอาใจคุณน้องๆหนูๆ นะคะรวมไปถึงผู้ปกครองนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเกมพาทุกท่านนะคะมาอยู่กันที่ชั้น5ของไอคอนสยามนะคะกับที่นี่เลยค่ะ Big Land นั่นเองซึ่งเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่า Big Land แห่งนี้นะคะเป็นสถานที่แรกนะคะแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับลายเส้นจากอังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์นะคะในการนำเขาเรียกว่าบิ๊กทั้งหลายมาประกอบเป็นสถานที่แต่ว่ารายละเอียดเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนเดี๋ยวเราไปถามคุณทีน่ากันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องรบกวนให้แนะนำตัวอย่างเป็นทางการคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะโอเคค่ะชื่อทีน่ายังนะคะเป็น general manager ของที่บิ๊กแลนด์ที่นี่ค่ะคุณทีน่าค่ะก่อนอื่นเลยความน่าสนใจของบิ๊กแลนด์ที่มันทำใหดูเป็นสวนสนุกที่แตกต่างจากที่อื่นมันคืออะไรคะค่ะบริกแลนด์ของเรานะคะเป็นเราได้ทางตัว IP นะคะที่เป็นตัวย่อ intellectual property นะคะแล้วก็มันจะเป็นสินค้าแล้วก็ความคิดนะคะแล้วก็เป็นไอเดียการที่เราใช้ตัววัสดุเราเรียกว่า safe brick safe brick นะคะเป็นวัสดุที่ไม่อันตรายกับเด็กถ้าเด็กเลียนะคะหรือกินนะคะแล้วก็สามารถที่จะทุกอย่างที่คุณเห็นนะคะที่เรามาประกอบเราได้มีเอนจิเนียร์ในการประกอบว่าเราควรที่จะทำสีเป็นยังไงประกอบตรงไหนแล้วก็ไม่ให้ที่อันตรายกับเด็กแล้วก็การใช้สีเราเนี่ยเด็กเขาสามารถที่จะสื่อเรื่องสีว่าอันนี้เราเนี่ยดูแล้วคามแล้วก็เห็นแล้วก็จะบางสีเนี่ยเราก็จะใช้แบบฉูดฉาดเพื่อจะได้ดึงดูดเด็กได้นะคะแต่ว่าเราจะให้ make sure ว่าสีเราเนี่ยมันจะไม่ได้ให้เด็กเนี่ยรู้สึกความรุนแรงนะคะแล้วก็ให้เขาอยู่ตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นที่ที่อบอุ่นนะคะตรงนี้เหมือนในการเลือกใช้สีของคุณทีน่าเองก็คือเราจะมีการวิเคราะห์มาแล้วว่าเป็นสีที่เหมาะกับเด็กแล้วก็สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะแล้วเนี่ยเซฟบริกเราอะค่ะมันจะเป็นก้อนใหญ่ซึ่งเดี๋ยวทีน่าค่อยพาคุณเกมไปนะคะคือเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนะคะของเล่นนะคะบางครั้งมันก็จะมีพวกเล็กๆใช่ไหมคะซึ่งเรารู้ว่าเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กถ้าเราจะไม่มองแล้วก็เด็กอาจจะมีการกลืนหรืออะไรบ้างนะคะเราก็เลยทำเป็นเซฟบริกที่ค่อนข้างก้อนใหญ่นะคะเด็กไม่สามารถผู้ใหญ่ก็ยังกินไม่ได้เลยค่ะซึ่งตรงนี้มันก็มีให้รู้ว่าเนี่ยยังไงเนี่ยมันจะไม่มีอันตรายกับเด็กอยู่แล้วเนาะอีกอย่างนึงเนี่ยค่ะที่นี่เราเนี่ยทำไมเราเรียกว่าเป็นเซฟบริกด้วยคะเพราะทุกวันเนี่ยของบริกแลนด์เรามีการทำความสะอาดนะคะแล้วเราก็ใช้ตัวน้ำยานะคะที่ also เป็นพันธมิตรกับเราด้วยเราได้คัดเลือกมาแล้วนะคะเป็นพวกที่เป็นฟู้ดเกรดนะคะไม่มีสารเคมีนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณเห็นที่ทุกวันแล้วเนี่ยที่เด็กสตาฟเราเนี่ยทำความสะอาดนะคะก็คือว่าสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคได้นะคะแล้วก็สมมติถ้าเกิดเด็กมีบางครั้งอาจจะเลียได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอันตรายตรงนี้นะคะเราก็มีการซื้อเครื่องนะคะคือคุณจะเห็นนะคะเราจะมีบอลพิษบอลพิษเรานี้เนี่ยมีลูกบอลประมาณหมื่นกว่าลูกทุกวันนะคะมันจะเข้าเครื่องล้างลูกนะคะ1ต่อ1เลยค่ะเราก็จะล้างทุกลูกเอาลูกขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วข้างล่างตรงนี้เราก็ใช้คลีนนิ่งนะคะแล้วก็ตอนเช้าแล้วเนี่ยเราจะคลีนอีกรอบนึงแล้วก็ค่อยปล่อยลูกบอลลงมานะคะเซฟบริกทั้งหมดที่คุณเห็นนะคะเรานำเข้าประมาณ 30,000 ชิ้นนะคะแล้วแต่ละชิ้นเนี่ยข้างในนะคะที่คุณจะเห็นเนี่ยมันจะเป็นตัวต่อที่เด็กสัมผัสทุกวันนะคะเราก็จะมีการเช็ดแต่ละอิฐนะคะคือเราอยากจะบอกว่าความสะอาดนะคะเป็นที่หนึ่งของที่นี่นะคะแล้วก็แน่นอนว่าเราก็จะเน้นเรื่องการปลอดภัยความปลอดภัยของเด็กนะคะเราก็จะมีเป็นเราเรียกว่าเป็น children helper ที่นี่นะคะที่คอยดูแลเด็กนะคะแล้วก็สุดท้ายเราเนี่ยเราก็อยากที่จะให้เด็กเนี่ยค่ะมาอยู่ที่นี่เพื่อที่จะเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ของเขานะคะใช่ค่ะทักษะแล้วก็ในการที่เขาสามารถมีพื้นที่ที่สามารถที่จะมีการวิ่งเล่นเดินปีนได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้ตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือบริกแลนด์คุณทีน่าค่ะถามถึงความยากง่ายสักนิดนึงเพราะแน่นอนแหละการที่เราจะได้รับลายเส้นจากต่างประเทศมันมาทำธุรกิจที่ไทยมันค่อนข้างยากไหมคะโอ้ทีน่าคือจริงๆแล้วทีน่าคิดว่าทีน่ามีสโลแกนนิดนึงนะตั้งแต่การมาทำบริกแลนด์แล้วเนี่ยทีน่าบอกทีน่ามี3คำค่ะ blood sweat and tears นะคะ blood เนี่ยนะทีน่าบอกเนี่ยก่อนทำเนี่ยนะโอ้โหได้เลือดมากเลยค่ะคือมันมีความยากลำบากในการที่จะเข้า
ติดต่อเขาด้วยแล้วก็ให้ความสร้างความมั่นใจเพราะเราต้องบอกว่าเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของ IP Brickland เขาก็อยากจะได้ความมั่นใจว่าโอเคทางบริษัทเราในเมืองไทยสามารถที่จะนำ Brickland เข้ามาแล้วก็ทำให้มันประสบความสำเร็จทำให้มันตามมาตรฐานที่บริษัทเขาอยากได้หรือเปล่าแล้วโดยเฉพาะเราขอให้เราเป็น Sole Agent ด้วยก็คือว่าให้เราเนี่ยเป็นคนแมเนจทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่อยอดสามารถที่จะเป็นเอเจนต์สำหรับเพื่อนบ้านด้วยอีกเหมือนกันกว่าจะทำพรีเซนเทชันกว่าจะให้เขาโอ้เอกสารแบบ เยอะเลยทีเดียวอันนั้นแค่สเตจแรกนะสเตจที่2ก็คือว่าการที่เราต้องเข้ามาว่าเราจะวางที่ห้างไหนดีโลเคชันไหนที่จะดีนะคะแล้วก็ให้โลเคชันนั้นยอมรับเราด้วยเราดีใจมากนะคะที่ไอคอนสยามเนี่ยได้เป็นพันธมิตรกับ Brickland เรานะคะเราเข้าใจว่าคือไอคอนสยามเนี่ยเพิ่งฉลอง5ปีไปด้วย anniversary แล้วก็ฉลองพร้อมไอคอนสยามนะคะคุณภาพเองเลยนะคะแล้วก็ระดับพรีเมียม world class เนี่ยเราเลยรู้ว่า Brickland เราเนี่ยมั่นใจว่าเราก็ให้สามารถให้ระดับ world class ได้เหมือนกันนะคะเราถึงได้มาอยู่ที่นี่ซึ่งไอคอนสยามก็เป็น premium destination ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่แล้วนะคะส่วน sweat แล้วเนี่ยทีน่าบอกว่าทุกอย่างอะค่ะที่เรานำเข้ามาแล้วเนี่ยทั้งทีน่าเอ่ยและทีมงานเอ่ยแล้วเนี่ยเราเป็นคนช่วยยกช่วยต่อร้อนมากค่ะทีน่าบอกว่าทีน่าแข็งแรงขึ้นเยอะมากค่ะเราก็คือทีน่าเป็นทีมทุกคนนะคะเราก็คิดว่าเราเป็นทีมที่เป็น family ด้วยกันทำก็ทำทุกอย่างด้วยกันเพราะว่าถ้าเกิดทีน่าไม่ทำไม่รู้ไม่ทำความสะอาดไม่อยู่ที่นี่ไม่ช่วยเขาคือเราจะไม่รู้ว่าเนี่ย Brickland มันคืออะไรหรือเราอาจจะไม่รู้ว่าปัญหาจริงๆแล้วมันคืออะไรสำหรับสถานที่นี้โซทีน่าก็ค่อนข้างที่จะ hands on มากๆกับคือไม่ได้ที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไร microscope ในการดูแต่ว่าอยากจะอยู่กับทีมเพื่อที่เขากับเราเนี่ยเราจะได้ผ่านอะไรไปด้วยกันลงมือทำไปด้วยกันเลยใช่สุดท้ายแล้วเนี่ย tears เนี่ยที่น่าว่ามันเป็น tears ที่ happy นะ because วันแรกที่เราเปิดแล้วเนี่ยคือมันเป็นความภูมิใจของทั้งทีมที่ทุกคนนี้เนี่ยได้แบบคือเราย้อนถึงว่าความหลังว่าคุยแบบมันเหนื่อยมากเลยกว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็วันนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมีเรามีซอฟต์โอเพนนิ่งไปก่อนเนาะวันแรกแล้วเราก็เพิ่งมีแถลงข่าวใหญ่ไปนะคะก็เป็นวันที่ทุกคนเนี่ยภูมิใจกับทุกๆกับตัวเองกับทุกๆคนเองกับทีมแล้วก็กับบริษัท Brickland ด้วยนะคะแล้วทีนั้นก็เลยยึดติดมาตลอดค่ะว่าเป็น blood sweat and tears มาฟีดแบคเป็นยังไงบ้างคะจากวันแรกที่เราได้มีการเปิดไปจนถึงณตอนนี้ทีน่าตามทาร์เก็ตที่ทีน่าวางไว้นะคะก็มันก็ออนทาร์เก็ตไว้นะคะแล้วก็แน่นอนว่าคือทุกวันนะคะเรารับเด็กประมาณ200คนไว้ให้วันธรรมดานะคะส่วนวีคเอนด์แล้วเนี่ยเรารับ400คนค่ะนะคะซึ่งมันก็จะเป็นตัวทาร์เก็ตที่เราวางไว้แน่นอนว่าเราจะมีการต่อยอดจากคนเข้ามาอยู่แล้วแต่ว่า on top of it จริงๆแล้วที่นี่อะค่ะที่น่าไม่อยากให้เด็กแต่ละครั้งคือห้ามมีเด็กแต่ละครั้งอยู่ในที่เดียวกันตรงนี้ค่ะที่น่าไม่อยากให้มีประมาณ300คนคือเราจะควบคุมจำนวนด้วยค่ะเราควบคุมจำนวนด้วยแต่ว่าจริงๆที่ผ่านมานี้เนี่ยมันจะเขาจะมากันคนละเวลากันนะคะก็คือว่าเราเริ่มเปิดห้างตอน10โมงเราก็จะมีเด็กคือเราจะเห็นว่าเนี่ยเนเจอร์ของที่นี่เราเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวที่มาตั้งแต่ห้างเปิดแล้วมันก็จะมีนักท่องเที่ยวทยอยมาเรื่อยๆนะคะจนตอนบ่ายแล้วก็ค่อยมีเด็กไทยที่เพิ่งเลิกเรียนมาโซเราค่อนข้างที่จะไม่เคยมีอะไรที่แออัดอยู่ใน Brickland ของเราก็ค่อนข้างที่จะผลตอบรับดีใครๆที่เดินมาผ่านมาเข้ามาเห็นนะคะโดยเฉพาะที่ที่น่าคุยว่าที่น่าอยากจะให้เป็น price friendly กับทุกๆคนไม่อยากให้ทุกคนมานั่งคิดว่าเราแพงหรือว่าจะต้องมานั่งเปลืองเวลาคิดคำนวณว่าเนี่ยมันคุ้มไหมนะคะอยากให้เขาเห็นเพราะราคาเราอย่างที่ทีน่าบอกคุณเกมชั่วโมง199บาทโดยที่คุณมีเป็น Brickland Safe Zone ให้ลูกของคุณเองนะคะสะอาดปลอดภัยมี Children's Helper 1ชั่วโมงนี้199ลูกคุณสามารถที่จะมีความสุขได้คุณก็สามารถผู้ใหญ่ผู้ปกครองก็สามารถเข้าได้เหมือนกันในราคาที่เป็น price friendly ตรงนี้นะคะถ้าเปรียบเทียบกับตัวห้างเราเนี่ยตัวโลเคชั่นราคาเนี่ยใช่ค่ะตัวBrickland เรา friendly มากแล้วทุกคนที่เดินผ่านแล้วเนี่ยตอนเห็นราคาแล้วเนี่ยก็จะเข้ามาเลยค่ะ
so ทีน่าก็เลยคิดว่าการที่ผลตอบรับเราทั้งราคาแล้วตามvision mission ที่เราได้วางไว้แล้วเนี่ยมันตอบโจทย์กับผู้บริโภคคุณผู้ชมค่ะคุณทีน่าพูดมาขนาดนี้นะคะเกมก็อยากจะเห็นแล้วค่ะว่าแต่ละจุดเนี่ยมันน่าสนใจยังไงแล้วเด็กๆ เนี่ยเขาจะสนุกสนานกันแค่ไหนเดี๋ยวต้องขออนุญาตให้คุณทีน่าพาเดินชมแต่ละจุดสักนิดนึงว่ามันมีความน่าสนใจยังไงและอย่างที่คุณทีน่าได้บอกไปนะคะว่าการเลือกสีของแต่ละสีที่เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ามีการทำรีเสิร์ชไว้แล้วแหละว่าเป็นสีที่สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเดินชมกันค่ะพอเราเข้ามาข้างในแล้วแต่เกมอยากทราบว่าก่อนที่เราจะเข้ามาในบริเวณนี้ได้เนี่ยเราจะต้องทำยังไงบ้างคะสำหรับขั้นตอนแรกแน่นอนค่ะจริงๆแล้วขั้นตอนลงทะเบียนเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะคะเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเราอยากจะปกป้องนะคะลูกที่คุณเอามาฝากเราไว้เราตอนที่จุดลงทะเบียนแล้วเนี่ยเราจะขอชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองนะคะแล้วเราจะมีการถ่ายรูปด้วยนะคะทั้งผู้ปกครองแล้วก็ตัวลูกเองนะคะเพื่อที่ว่าตอนคุณมารับแล้วเนี่ยหน้าต้องเหมือนกันถ้าหน้าไม่เหมือนกันตามรูปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่อนุญาตให้เด็กออกไปนะคะตรงนี้มันก็เลยเป็นการที่จะ protect ทั้งฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายทั้งคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองด้วยก็เขาจะได้รู้สึกโล่งอกใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือการหลังจากลงทะเบียนเสร็จแล้วมีการชำระเงินนะคะทุกที่ตรงนี้เราเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องให้ทุกคนเราเนี่ยใส่ถุงเท้ากันลื่นนะคะเพื่อที่มันจะได้ช่วยด้วยตรงนี้นะคะหลังจากที่ทุกคนเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็สามารถเดินเข้ามาเดินเข้ามาก็จะเจอโซนแรกจะเป็นตรงนี้โซนแรกนะคะที่น่าอยากจะบอกตรงนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็น baby play pen นะคะอันนี้เราเนี่ยส่วนมากเด็กตรงนี้ค่ะจะต่ำกว่า3ขวบนะคะแล้วส่วนมากอะค่ะ3ขวบอะค่ะจะมีผู้ปกครองหรือว่าเขาจะมีคนผู้ติดตามเขาเข้ามาด้วยนะคะเพราะว่าเด็กอะค่ะเขาไม่สามารถที่จะจับพวกเซฟบริกเราเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่นะคะเขาอาจจะยังเล่นไม่ได้นะคะโซตรงนี้เราเนี่ยเราก็มีการบริกเล็กเข้ามาวางนะคะแต่บริกเล็กที่คุณเห็นแล้วเนี่ยมันก็จะมีการฆ่าเชื้อโรคทุกอันนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าโซนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีคนที่คอยดูแลพนักงานเราจะอยู่โซนนี้นะคะเพื่อที่จะดูแลเด็กแต่ส่วนมากค่ะอย่างที่บอกว่าพ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยเขาจะมากับลูกเขาแล้วเขาก็จะมาเล่นตรงโซนนี้ตลอดเวลานะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยมันก็จะเป็นเล็กๆมีเก้าอี้เด็กนะคะแล้วก็จะมีรถให้เด็กขับขี่แล้วก็มีเพลย์เพนข้างในด้วยค่ะคุณทีน่าค่ะถามนิดนึงค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาทำงานที่บริการแห่งนี้เขาจำเป็นไหมคะเราจะต้องมีการคัดเลือกไหมว่าเขาจะต้องเป็นคนรักเด็กพื้นฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะจริงๆแล้วค่ะทีน่าบอกว่าเราก็จะดูพนักงานที่มาสมัครกันนะคะแล้วทีน่าโชคดีด้วยต้องบอกว่าเนี่ยการที่เราเห็นและเราคัดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นได้เลยว่าช่วงเขาเรียกช่วงสัมภาษณ์อะค่ะเราคงไม่ได้เห็นหรอกค่ะทุกคนสัมภาษณ์ก็จะบอกว่ารักเด็กใช่ไหมแล้วอาจจะต้องมาดูเลยว่าตอนที่เราให้โอกาสเขามาทำงานกับเราแล้วก็คือทีน่ามาอยู่ที่นี่อยู่แล้วแล้วก็ทีน่าจะมาอยู่ในบริแกรนด์โดยทีน่าจะเห็นแล้วก็คอย observe พนักงานทุกคนว่าเขาปฏิบัติต่อลูกค้าเรายังไงบ้างแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยพนักงานเราทุกคนแล้วเนี่ยรักเด็กดูแลเอาใจใส่นะคะตามเทรนนิ่งที่เราได้เทรนให้กับพนักงานแล้วก็เด็กเนี่ยก็ติดใจ Children Helper เราด้วยตั้งแต่เราเปิดมาเนี่ยค่ะเด็กได้กลับมาเล่นใหม่นะคะเด็กพื้นที่ค่ะเขาได้ติดใจบริกแลนด์แล้วเขาติดใจพี่เขาว่าแบบพี่เลี้ยงมากกว่า Children Helper มากกว่าแล้วก็ได้เข้ามาใหม่เราก็เลยรู้ว่าเนี่ยพนักงานเรานี้เนี่ยค่อนข้างที่จะดีกับเด็กเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะมั่นใจได้เลยทั้งในเรื่องของความสะอาดแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะว่าเจ้าหน้าที่ที่นี่ทุกคนเนี่ยได้มีการเทรนแล้วก็มีการอบรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแถมที่สำคัญนะคะเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยรักแล้วก็เอ็นดูเด็กแน่นอนเดี๋ยวเราไปกันที่จุดต่อไปเลยค่ะจริงๆอยากจะให้คุณเกมดูนะคะอีกเรื่องนึงเนี่ยทุกอย่างที่อยู่ที่คุณเห็นตรงนี้เราได้คัดสรรมาจริงๆนะคะสีเสื้อทุกอย่างอยากให้คุณเกมเห็นว่าเนี่ยค่ะที่ทีน่าเนี่ยค่ะเราเลือกที่เขาบอกเนี่ยบริการทำไมใช้พื้นสีเหลืองตัดฟ้าเพราะเขาบอกเนี่ยสีเหลืองฟ้าเนี่ยเด็กมันดึงดูดเด็กคุณจะเห็นเลยว่าแล้วเราใช้เป็นสีสดนะคะซึ่งตอนคนเดินผ่านไปเนี่ยตอนคนมองแล้วเนี่ยมันจะคือมันจะพรีเซนต์กับดีกับตาแล้วก็คามิ่งแต่ว่าเด็กมันก็ยังจะเป็นสีที่ดึงดูดเหมือนกันเราก็เลยใช้ตั้งใจใช้พื้นเป็นสีนี้นะคะแล้วก็ต้องคละลายกันไปเอา2สีพอนะคะและแถมที่สำคัญค่ะคุณผู้ชมขาพื้นเนี่ยตอนเนี้ยที่เกมสัมผัสอยู่อยากจะบอกว่ามันนุ่มมากเลยนะมันนุ่มแล้วมันแบบว่ามัน
มันสบายเท้ามากจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าสำหรับเด็กเล็กนี่คือสนุกสนานคานกันได้เต็มที่เลยถูกต้องค่ะแล้วตอนเขาล้มเหมือนเด็กทุกคนก็อาจจะมีวิ่งล้มบ้างนะคะยังไม่มีใครมีเจ็บหรือเกิดแผลที่นี่เลยใช่ค่ะนะคะดีค่ะพอมาทีน่าอยากจะบอกว่าอันนี้เราเนี่ยก็จะเป็นตัวเซฟบริกแต่เป็นขนาดกลางของเรานะคะนี่นะคะซึ่งขนาดกลางเราเนี่ยก็จะเป็นเด็กที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะเขาสามารถที่จะหยิบจับบริกนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเซฟบริกเราเหมือนกันนะคะบ้านที่เราสร้างเราเนี่ยค่ะเราก็จะใช้เป็นคัลเลอร์โคดิ้งเป็นประมาณคือเราค่อนข้างที่จะเน้นสีเหลืองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสีเราเรียกว่าเป็นแบบเหมือนเป็นรอยัลบลูของเรานะคะแล้วตัวนี้เนี่ยตัวบริกพวกนี้ค่ะจริงๆแล้วการที่ทุกวันเราค่ะมันจะเป็นแบบนี้เด็กเมื่อไหร่ที่เข้ามาเขาจะต่อของเขามันก็จะเป็นความคิดสร้างสรรค์ของเขาจินตนาการของเขาเองนะคะเขาต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมีบางเด็กที่สามารถต่อเป็นรูปขุนได้เลยนะเด็กบางคนอาจต่อเป็นรูปบ้านเองเลยนะคะมันก็จะหลากหลายนะคะแต่นี้ก็จะเป็นเซฟบริกของเราอีกอันนึงนะคะแล้วอย่างที่คุณทีน่าบอกนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามันเป็นชิ้นใหญ่จริงๆ ดูได้เลยเนี่ยถอดออกมา เป็นชิ้นใหญ่จริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะต่อมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเป็นคาสเซิลเป็นสไลเดอร์คาสเซิลเราอีกหนึ่งอันนะคะตรงนี้ซึ่งอันนี้ค่ะตรงนี้มันจะเหมือนเป็นที่ปีนเป็นร็อกคลายมิ่งโซเด็กสามารถขึ้นบันไดก็ได้หรือเราเป็นที่ร็อกคลายมิ่งปีนตรงนี้ก็ได้นิดนึงให้เด็กเหมือนว่าให้เขาใช้เหมือนสร้างจินตนาการนะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นของผู้ใหญ่ก็จะเป็นฟิลเหมือนปีนผาใช่อันนี้ก็คือเหมือนกันเด็กก็สามารถไต่ขึ้นไปได้นะคะแน่นอนแล้วก็เขาก็จะสไลเดอร์ลงมาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอันนึงที่ค่อนข้างที่จะเด็กทุกคนชอบไฟเดอร์อยู่แล้วนะคะตรงนี้ค่ะในส่วนของความแข็งแรงทนทานแน่นอนผู้ใหญ่จริงๆขึ้นไปได้นะคะเราหรอพ่อแม่เขาก็จะตามเด็กขึ้นไปค่ะจริงๆแล้วค่ะรู้เลยคุณเกมสามารถงั้นเดี๋ยวเพื่อเป็นการพิสูจน์เดี๋ยวเกมจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามันรับน้ำหนักได้จริงๆนะทุกคนจริงนะนี่ขึ้นมาแล้วนะคุณเกมต้องย่ออาจจะย่อนิดนึงนะกลับมาเป็นเด็กอีกครั้งเกมมาเป็นนี่ได้จริงๆมันแข็งแรงจริงๆทุกคนไม่อยากจะบอกน้ำหนักตัวเองเลยแต่ถ้าบอกไปอ่ะคุณพ่อคุณแม่มั่นใจได้เลยว่าที่นี่แข็งแรงปลอดภัยนะคะทุกคนค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อที่อีกจุดหนึ่งเดี๋ยวให้คุณทีน่านำเลยค่ะได้ค่ะจริงๆจุดที่เป็นจุดเด่นของเรานะคะเป็นจุดตัวบริกเซฟบริกของเราเลยค่ะเป็นจุดตัวต่อใหญ่ของเราอันนี้คือตัวเซฟบริกที่เรานำเข้ามานะคะแค่แวะมาตรงนี้ก่อนที่คุณเกมถามว่าเนี่ยทำไมทีน่าเราตอนเรานำเข้ามาเราจะต้องนำเข้าเป็น IP ทั้งหมดเพราะว่าอย่างประสาทนี้คือเราตั้งใจที่จะต้องทำเป็นสีแบบนี้ค่ะสลับอันนี้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนอันนี้จะเป็นแบบนี้เลยจะอยู่อย่างนี้จะอยู่อย่างนี้เลยค่ะสีตรงนี้นะคะเราก็จะมีวางเซฟบริกทุกวันนะคะแต่ละบริกเนี่ยค่ะทุกวันเราก็จะเช็ดนะคะเราก็จะมีการดิสอินเฟกต์บริกนะคะแล้วตรงนี้ค่ะที่เด็กชอบมาบริกพวกนี้ค่ะต่อง่ายนะคะไม่เจ็บแล้วก็เป็นขนาดใหญ่นะคะเป็นมันจะเป็นเซฟบริกเนี่ยเป็นที่แรกในประเทศไทยด้วยนะคะคือตอนเด็กเข้ามาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เคยต่อพวกนี้เขาก็จะเอนจอยในการต่อจริงๆทีน่าบอกว่าผู้ปกครองก็เอนจอยในการต่อเหมือนกันนะคะเพราะจริงเราเองเราก็ยังมีจินตนาการอยู่นะคะคุณผู้ชมขาอาจจะต่อเป็นบ้านเป็นหุ่นยนต์อะไรก็ได้ส่วนมากเขาก็จะต่อเป็นบ้านกันเป็นปราสาทนะคะเด็กบางคนคือเราจะเห็นเลยว่าเด็กบางคนแล้วเนี่ยวิวัฒนาการในการคิดเขาอะค่ะค่อนข้างที่จะพัฒนาดีมากนะคะอย่างเช่นสมมติเขาต่อสูงแล้วอะค่ะเขาจะต่อบันไดเพื่อที่จะขึ้นไปอีกคือเขาสามารถที่จะอัดแอปคือเราจะเห็นเลยว่าเด็กเนี่ยเขามีความคิดของเขาเราก็ให้เขาปล่อยไปบางคนสร้างบ้านข้างในบ้านยังมีห้องรับแขกห้องกินข้าวคือเขาก็สามารถที่จะคิดไปได้ไกลมากเลยค่ะตรงนี้ซึ่งบริกเราเนี่ยที่เรานำเข้ามาเยอะอยากจะบอกว่าหมดนะคะเด็กบางคนเนี่ยต่อบ้านประสาทใหญ่มากค่ะเราก็จะมีคอย children helper ในคอยช่วยแนะนำบ้างนะคะว่าต่อแบบนี้สิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งเขาก็เลยจะชอบกันแล้วก็จะปล่อยๆเขาเล่นซึ่งพ่อแม่เนี่ยจะเห็นเขาก็สามารถมองจากข้างนอกเนาะเขาก็จะเห็นว่าอ๋อโอเคมันปลอดภัยยายเด็กกินก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเราก็จะมีตัวแนนนี่คอยช่วยนะคะ Children Helper คอยช่วยมันก็จะมีนี้ตัวหลักอันอื่นนะคะที่น่าขอให้ทางคุณเกมาที่อันนี้จริงๆเราเนี่ยถึงแม้เซฟบริกเราดังนะคะแต่ว่าอันที่สองมันจะเป็นบอลเพนอันนี้นะคะที่ทีน่าบอกว่าลูกทั้งหมดแล้วเนี่ยในบอลนี้เนี่ยมีประมาณหมื่นกว่าลูกนะคะแน่นอนเด็กทุกคนชอบลูกบอลแล้วลูกบอลทุกบอลทุกคืนนะคะเราก็จะเข้าเครื่องอย่างที่ทีน่าบอกเข้าเครื่องล้างทุกลูกมันก็จะผ่านมันก็จะผ่านนะคะผ่านการ disinfect จากเครื่องนี้นะคะแล้วก็เราก็จะคลีนทั้งหมดบ่อนี้มันก็จะโล่งเพราะว่าเราจะเก็บบอลไว้ข้างบนทำความสะอาดบ่อบริกทุกอันแล้วก็ตอนเช้าเราก็ค่อยปล่อยบอลลงมาค่ะนะคะอันนี้คือการล้างแล้วก็ทำความสะอาดของบ่อบอลเรานะคะคุณทีน่าคะถามถึงความตั้งใจสักนิดนึงมีโอกาสที่เราจะไปเปิดที่อื่นไหมคะสำหรับเด็กตามโซนแบบอาจจะปริมณฑลอะไรเงี้ยเพราะอย่างที่คุณทีน่าได้บอกไปก็คือเราเป็นไพรส์เฟรนลี่เพราะฉะนั้นราคาเท่านี้มันสามารถที่จะไปอยู่ตามห้างหรือตามจุดอื่นๆในที่แบบว่าอยู่รอบเมืองได้นะแน่นอนค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวทีน่าขอพูดอีกทีนึงตัวราคาไพรส์เฟรนลี่เรานะคะเราคิด199บาทนะคะต่อ1ชั่วโมงนะคะเด็กสามารถเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่สะอาดนะคะปลอดภัยนะคะแล้วแน่นอนเราก็มีความสุขด้วยนะคะในการอยู่ที่นี่ซึ่ง199บาทเราเนี่ยเป็นราคาที่ทุกท่านเราเนี่ยจับต้องได้นะคะในการวางแผนของบริกแลนด์แล้วอะค่ะปีหน้าแน่นอนเราจะนำเข้ามาอีก3ชุดที่จะเปิดก่อนมันจะเปิดคิวแรกนะคะซึ่งเราวางแผนไว้นะคะเราอยากจะเปิดในกรุงเทพก่อนกรุงเทพเนี่ยใหญ่มากตามที่คุณเกมถามนะคะซึ่งทีน่าอยากจะเปิดแต่ละจุดตอนนี้เรามาเปิดจุดแอเรียตรงนี้ทีน่าก็อยากจะเปิดแอเรียที่อื่นด้วยนะคะ อย่างเช่นนนทบุรีเองเลยหรือว่าที่บางนาเองนะคะตรงแถวเราเนี่ยเราได้ดูแล้วว่าเป็นยังมีตลาดแล้วก็มีเด็กที่สามารถเข้ามาเล่นบริกแลนด์เราได้นะคะแล้วก็อยากที่จะเปิดประสบการณ์ของบริกแลนด์เราเนี่ยไปให้คนแถวนั้นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าเข้าใจว่าจากตรงนี้ไปที่อื่นๆแล้วเนี่ยอาจจะเดินทางไกลแล้วก็อยากจะยกความสุขให้กับทุกคนได้มาสัมผัสเหมือนกันเพราะว่าราคาเราเป็นไพรส์เฟรนลี่จริงๆสุดท้ายค่ะคุณทีน่าคะเกมอยากให้คุณทีน่าช่วยพูดถึงเสน่ห์ของบริกแลนด์สักนิดนึงเสน่ห์ที่จะต้องทำให้ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยพาเด็กมาเพราะว่ามันแตกต่างจากสวนสนุกอื่นยังไงบ้างสำหรับเสน่ห์ของบริกแลนด์นะคะจริงเสน่ห์ของบริกแลนด์อย่างที่ทีน่าเน้นนะคะเราเอาปัจจัยหลักๆที่ผู้ปกครองเขาต้องการในการให้ลูกเขาเนี่ยเข้ามาในสวนสนุกค่ะหนึ่งคือความสะอาดเขามั่นใจว่าที่นี่สะอาดนะคะเขาเห็นแล้วเราก็ได้แจ้งเขาแล้วก็เราก็จะมีตัวคลีนนิ่งของเรานะคะที่จริงๆแล้วเราเป็นพันธมิตรด้วยนะคะว่าทุกวันที่เราคลีนเราเนี่ยเราใช้ตัวน้ำยาที่ไม่มีภัยกับเด็กนะคะสองเขาเห็นวันนี้พนักงานที่นี่ที่บริกแลนด์เราเนี่ยเรามีเป็น children helper อยู่แล้วที่เขามั่นใจว่าเขาสามารถที่จะฝากลูกเขาไว้ได้นะคะแน่นอนว่าพ่อแม่เราเนี่ยเราอยากจะส่งเสริมให้พ่อแม่อยู่กับลูกแต่บางครั้งเราก็เข้าใจว่าพ่อแม่เหนื่อยบ้างแล้วอยากที่จะมีเวลาเป็นการส่วนตัวนะคะเราก็สามารถที่จะให้โอกาสนั้นได้เหมือนกันนะคะสามที่น่าคิดว่าตัวทุกอย่างที่คุณเห็นนะคะเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วก็เราอยากจะให้เป็น edutainment ถูกไหมคะเป็นทั้ง education เป็นทั้ง entertainment ด้วยนะคะมันก็คือเหมือนว่า learn by playing คล้ายๆกันนะคะซึ่งที่นี่เราเนี่ยเด็กทุกคนเราเนี่ยเขาสามารถ learn by playing ได้นะคะโดยเฉพาะการที่ต่อบริกเขาสร้างจินตนาการนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเขาอยู่ในสังคมที่มีเด็กอายุเหมือนกันไล่เลี่ยกันเป็นเพื่อนๆกันเขามีเพื่อนใหม่ได้เยอะค่ะสุดท้ายค่ะถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปติดตามข้อมูลของบริกแลนด์ได้ที่ไหนยังไงบ้างคะคุณทีน่าคะแน่นอนค่ะเรามีทุกช่องทางเลยนะคะทั้ง Facebook Instagram แล้วก็เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เรานะคะก็จะเป็นบริกแลนด์ตรงตัวเลยนะคะ brixland.co.th ค่ะแล้วก็ในเว็บไซต์นั้นก็จะมีตอนนี้มีภาษาไทยแล้วภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็เราก็จะมี LINE แล้วก็ Facebook ก็คือเป็นบริกแลนด์เหมือนกันนะคะบริกแลนด์ Thailand นะคะยังไงก็สามารถเข้าไปในเว็บไซต์ได้ดูพวกโปรโมชั่นได้ต่างๆด้วยค่ะค่ะยังไงนะคะคุณผู้ปกครองนะคะที่สนใจอยากจะพาคุณลูกๆหลานๆนะคะมาเขาเรียกว่าปลดปล่อยจินตนาการสนุกไปกับ
สิ่งรอบตัวเนาะได้สร้างสรรค์ในเรื่องของการต่อบิ๊กนู่นนี่นั่นนะคะก็สามารถมากันได้ที่ชั้น5ไอคอนสยามนะคะหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดนะคะตามเว็บไซต์ที่ทางคุณทีน่าได้บอกไปสำหรับสัปดาห์นี้นะคะคิดว่าต้องขอขอบพระคุณคุณทีน่ามากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการนะคะขอบคุณค่ะคุณค่ะคุณผู้ชมค่ะส่วนช่วงหน้านะคะจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ211ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่เนี้ยก็ไม่มีพุงแล้วคิงพาวเวอร์มหานครเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมสัมผัสกับประสบการณ์เฉลิมฉลองในเทศกาลส่งความสุขแห่งปีที่จะเปลี่ยนคิงพาวเวอร์มหานครนะคะให้เป็นดินแดนมหัศจรรย์แห่งความสุขกับงานมหานครเฟสติวัลคาร์นิวัลพร้อมพบกับความสนุกสนานลื่นเลิงตลอดวันหยุดนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่1มกราคม2567โดยได้มีการจัดงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะคะไปเมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยการแสดงสุดพิเศษนะคะจากสาวๆวง4 if วงเกิร์ลกรุ๊ปสัญชาติไทยสุดร้อนแรงนะคะที่มาร่วมสร้างความสุขให้กับผู้ชมพร้อมร่วมเล่นเกม Lucky Fan ภายในงานนี้ด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพวกเรา4 if ใช่วันนี้ก็มาร่วมงานมหานคร Festive Carnival ค่ะก็ทาง King Power ชวนพวกเรามาก็สนุกดีค่ะได้เจอ4 i ของกินเยอะมากเลยค่ะเฮ้ยเราอยากเดินไปกินกันเองมากๆเลยล่ะกิจกรรมด้วยเยอะมากใช่ๆค่ะก็สำหรับใครทับปีใหม่ปีนี้ไม่รู้จะไปไหนหรือว่าช่วงคริสต์มาสไม่รู้จะไปไหนก็สามารถมาที่ตึกมหานครได้เลยแล้วก็ฝากพวกเรานะคะมาหมุนจะเริ่มหมุนวันนี้เลยหลังจากนี้จนถึงวันที่1มกราคมหมุนข้ามปีไปเลยชวนแฟนชวนเพื่อนชวนครอบครัวมาได้ค่ะคุณผู้ชมอย่าพลาดกับโอกาสสร้างความทรงจำอันยาวนานนะคะและเพลิดเพลินไปกับความมหัศจรรย์แห่งเทศกาลวันหยุดที่ King Power มหานครภายในงานมหานครเฟสติวัลคาร์นิวัลด้วยกันเยอะๆนะคะบริษัทเวสซินโนวาจำกัดนะคะผู้นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสัตว์เลี้ยงที่มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์สุขภาพดีของสัตว์เลี้ยงที่คุณรักนะคะรับเป็นเจ้าแรกที่คิดค้นพัฒนาสูตรอาหารเสริมในรูปแบบของแมวเลียเพื่อน้องหมาแล้วก็น้องแมวโดยเฉพาะให้ได้สนุกกับการทานแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะคะโดยได้ทำการค้นคว้าวิจัยมากกว่า1ปีจากทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์นะคะ VF Core อาหารเสริมแมวเลียที่นำโดยนายสัตวแพทย์มนัยธรนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเวสซินโนวาจำกัดจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของแบรนด์นะคะอย่างนักแสดงหนุ่มสุดฮอตนนกุลพร้อมฉลองความสำเร็จนะคะของการขึ้นแท่นที่1ของ VF Core นะคะในตลาดอาหารเสริมสัตว์เลี้ยงและฉลองความสำเร็จของแบรนด์กับแคมเปญสุดปังนะคะอย่างพอลักให้เลียกับแมวยักษ์ที่เป็น 3D Animation ครั้งแรกในไทยเพื่อสร้างการรับรู้แล้วก็ต่อยอดแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักนะคะณบริเวณลานพักพารากอนและตึกอินเตอร์เชนจ์นะคะแยกอโศกตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31ธันวาคม
ก็สำหรับงานเปิดตัววันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานแรกนะครับที่เรามีการเปิดตัวของพรีเซนเตอร์ของเราในวันนี้นะครับก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณน้องๆด้วยครับผมยินดีครับก็สำหรับตัวของแบรนด์วีฟอนครับเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเบลเลียนะครับก็เป็นเจ้าแรกในโลกที่มีการพัฒนาขึ้นนะครับก็เรามีการรวบรวมนะครับเราใช้ตัวของเอาอาหารเสริมมาอยู่ในรูปแบบของแมวเลียเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะพบว่าปัญหาในการป้อนยาป้อนอาหารเสริมให้กับน้องแมวเนี่ยมันน่ามีปัญหามากนะครับแล้วก็เลยมีการพัฒนาขึ้นเพื่อที่เป็นการตอบโจทย์เป็นพอยต์ให้กับลูกค้าให้กับเจ้าของสัตว์เลี้ยงรวมถึงเจ้าของสัตว์ประเภทด้วยก็ฝากVFCallด้วยนะครับผมสำหรับคนที่มองหาเนาะความสะดวกแล้วก็ความนวัตกรรมใหม่ๆที่จะสามารถดูแลสุขภาพน้องแมวแล้วก็ทำให้น้องแมวเนี่ยสุขภาพดีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็คือรสชาติยังอร่อยมากๆด้วยนะครับผมอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะครับตอนที่ผมป้อนน้องแมวนะครับคุณผู้ชมสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์นะคะ VFCallอาหารเสริมแมวเลี้ยงได้แล้ววันนี้นะคะที่คลินิกโรงพยาบาลสัตว์และร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศได้เลยนะคะ